วัสดีครับวันนี้ช่องเที่ยวส่งจะพาทุกคนมากางเต็นท์ในหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่กลางหุบเขาที่นี่มีชาวไทยเชื้อสายม้งอาศัยอยู่ซึ่งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกที่มีเขตแดนติดกับลาวและที่นี่ยังถูกขนานนามว่าเป็นซาปาเมืองไทยนาขั้นบันไดไม่ต้องไปไกลถึงเวียดนามและในช่วงที่เราไปนะครับเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวทำให้เรามาเจอน้ำตกสวยๆแน่นๆแบบนี้เลยครับด้วยความบริสุทธิ์ของธรรมชาติในยามค่ำคืนเราสามารถเห็นทางช้างเผือกด้วยตาเปล่าเลยถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชม EP นี้ได้เลยครับและนี่คือสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพิษณุโลกบ้านน้ำจวงอำเภอชาติการมาถึงปั๊มก็เติมเลยน้ำมันขนมที่นี่ก็มีเหมือนเดิมเคยมาแล้วอำเภอชาติการปั๊มเดียวนี่แหละปั๊มเดียวในดวงใจก่อนขึ้นเขาก็จัดให้เต็มนะอาหารเครื่องดื่มหรือว่าอะไรก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยโอเคอีก55นาทีจะถึงชุมชนบ้านน้ำจวง8 โล 8 โลถึงทางขึ้นถึงทางขึ้นนะไม่ใช่ถึงยังไม่ถึงตัวหมู่บ้านน้ำจวงแล้วตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับว่าเจอถนนที่มันไม่ดีถนนยังดีอยู่ใช่วิ่งมาได้ลื่นๆเรียบๆเลยยังไม่ยากแต่เดี๋ยวไปดูข้างบนหมู่บ้านใช่ว่ามันยากไหมจากปั๊มน้ำมันอำเภอชาติการเราวิ่งมาแป๊บเดียวเนี่ยก็ถึงทางเข้าบ้านน้ำจวงกันแล้วแต่บ้านน้ำจวงเนี่ยป้ายตั้งแต่ต้นทางจนถึงหมู่บ้านถนนดีไม่ชันรถทุกชนิดสามารถเข้ามาได้ครับณจุดนี้ผมอาจจะเบอร์ไปนิดนึงจริงๆผมต้องไปพักที่ภูทับ4แต่กลายเป็นว่าผมไปจำว่าต้องมาพักที่รัฐวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำจวงนะฮะอาจจะดูรีวิวมากไปหน่อยเลยเบลอครับว่าเราต้องไปภูทับ4ครับไม่ใช่รัฐวิสาหกิจชุมชนแต่เขาก็มีที่พักเหมือนกันแต่ว่าวิวตรงนี้จะเป็นวิวน้ำตกแต่ของเราจะข้างหน้าเป็นวิวภูเขาอะแสดงว่าตอนนี้เรามาผิดไม่ได้มาผิดมาให้เพื่อนๆได้รู้โอเคมาทำเป็นตัวอย่างว่าถ้ามาผิดแล้วเป็นยังไงแล้วคือเราต้องไปต่อเราเลยมาแล้วเลยแล้วหรือเปล่าไม่รู้ใน Google Map เดี๋ยวตามไปต้องเซิร์ชว่าอะไรนะ5นาทีจากจุดตรงนี้ศูนย์เรียนรู้ภูทับ4แล้วพวกเราก็ย้อนกลับมานิดเดียว5นาทีจากจุดนั้นภูทับ4จะอยู่ก่อนถึงบ้านน้ำจวงนะถ้าเพื่อนๆ เข้าหมู่บ้านไปแล้วแปลว่าเลยตอนนี้ก็มาเช็คอินนะฮะเราก็บอกชื่อนะครับที่จองเข้ามาแต่ว่ายังคณะเรามา6คนจะไปดูร้านแล้วก็จะเช่ารถเที่ยวรถจ้างรถเที่ยวนี่เขาใช้เวลาทั้งทริปเนี่ยกี่ชั่วโมงอย่างมากก็3ชั่วโมงเลย3ชั่วโมงไปแค่2ชั่วโมงก็พอดี6โมงถ้าตอนนี้ก็คือถ้าเขามารับก็คือเราก็กลับมา5โมงกว่ากลางเต็นท์ดีกว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็มาถึงเดี๋ยวจะมาดูที่กลางเต็นท์อันนี้ทุ่งดอกไม้นี่เช้าๆไปถ่ายได้เลยแต่ว่าลานกลางเต็นท์น่าจะอยู่โซนนี้ผมจองอาหารเย็นไว้ด้วยนะครับใช่ได้โอเคขอบคุณมากครับไม่สนใจเลยครับทุกคนเขียนเรื่องเต็นท์อีกคนหนึ่งสนใจดอกไม้ชอบมากเนี่ยวิวสวยเป็นไงวิวสวยเนาะสวยสวยมากเลยอ่ะดูดิสวยมากดอกเอ้ยผีเสื้อมันบินเยอะมากเลยโอ้โหอาหารเขาไงเต็มเลยเต็มสวนเลยหลังจากที่พวกเรามาเช็คอินเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยเราได้สถานที่แล้วแล้วก็ด้วยความที่ว่าตอนนี้มันบ่ายสามโมงนะบ่ายสามโมงเรากะว่าเรายังไม่กางเต็นท์ดีกว่าแต่เราจองพื้นที่แล้วนะแต่เราจะไปทัวร์หมู่บ้านนะบ้านน้ำจวงเราก็เลยจองทริปเที่ยวกับรถชาวบ้านที่เขาจะพาเรานำเที่ยวรถนำเที่ยวเที่ยวหมู่บ้านเดี๋ยวพาไปเที่ยวหมู่บ้านน้ำจวงด้วยกันว่าแต่ละจุดแต่ละที่มันเป็นยังไงเนาะ ทางรีสอร์ทเรียกรถให้เราแป๊บเดียวประมาณ15นาทีมาถึงแล้วคันไหนรถคันนี้ปกตินั่งได้กี่คนปกติเขาให้10 คนเนอะอ๋อถ้า10คนก็นั่งได้อย่าเกิน10คนนะอันตรายมาแล้วบันไดเลื่อนขึ้นไปหมดแล้วสาวๆขึ้นไปหมดแล้วเอาไปตันลงอ่ะไปตันลงเอาไปด้วยเลย
เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปด้วยผมไปด้วยมันมีครั้งข้างหน้าเลยเหรอไม่มีครับสนุกครับเมื่อกี้ก็โชคดีเจอท่านนายอำเภอมาเยี่ยมเยียนเขาตรวจงานตรวจงานพอดีไม่เขาก็ขอบคุณเราแหละว่าแบบนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแบบหมู่บ้านเขาหมู่บ้านเล็กๆกำลังดังใช่กำลังจะมาแล้วช่วงนี้สวยเป็นช่วงที่สวยของเขาของที่นี่ VIP ว่ะ VIP อยู่คนเดียวเลยว่ะได้ว่ะโอ้ยเก่งอะไรอ่ะทำไมเหมือนมันเก่งเหมือนอันนี้ทดสอบระบบการสั่นกล้องครับเก่งนี่ทางเป็นอย่างนี้เลยนะถ้าจะมาเนี่ยจริงๆอ่ะมาได้นะแต่ว่าแนะนำให้ใช้บริการรถนำเที่ยวดีกว่าเพราะว่าเขาจะเสี่ยงกว่าถ้าเกิดเรามาแล้วฝนมันตกสองขับขึ้นไม่ได้แน่นอนอันนี้สองขับขึ้นได้แต่ว่าทุลักทุเลอ่ะเนาะไม่ดูเราก็ไม่รู้ว่าพี่เขาจะพาไปที่ไหนก็ตามนั้นแหละเข้าไปเรื่อยๆขับมาสักพักก็เริ่มเห็นทานน้ำในจุดแรกนี้เราคาดว่าเขาน่าจะพาเรามาดูน้ำตกกันก่อนสวยบรรยากาศสองข้างทางร่มรื่นอากาศเย็นนะครับแล้วก็มีความชื้นจากละอองน้ำไปรู้สึกจะไม่ไกลนะแค่หลักร้อยเมตรนะเราเริ่มได้ยินเสียงน้ำตกที่มันกระหึ่มขึ้นแล้วนะแสดงว่าใกล้น้ำตกแล้วโอ้เห็นแล้วโอ้โหช่วงนี้คือช่วงที่น้ำเขาเยอะเลยหรือป่ะครับช่วงนี้เลยใช่ไหมฮะอ๋อถ้าเลยหน้าฝนไปเขาจะน้อยแล้วน้อยแล้วแล้วก็จะไม่ค่อยแผ่กระจายเท่าไหร่แล้วอันนี้คือเยอะเลยโอเคเดี๋ยวผมขอไปถ่ายนะครับขอบคุณมากครับนี่น้ำตกตาดปลากั้งมันเป็นม่านเลยอ่ะคือมันใหญ่จนแบบซ้ายไปขวานี่คือแบบเต็มเฟรมเลยนะแต่นี่คือผมถ่ายเป็นมุมวายเนาะสุดยอดมีลุงกินน้ำด้วยเพื่อนๆน้ำตกตาดปลากั้งเป็นน้ำตกที่ซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านน้ำจวงถูกค้นพบโดยชาวม้งในหมู่บ้านประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อน้ำตกตาดปลากั้งนี้ชาวบ้านเขาได้บอกกับพวกเราว่าสมัยก่อนที่นี่จะมีปลากั้งซึ่งชาวบ้านจะนำปลากั้งเนี้ยมาทำเป็นอาหารซึ่งปลากั้งเนี่ยเป็นปลาที่หายากเป็นปลาที่อยู่ในน้ำที่สะอาดและอยู่ในป่าดิบเท่านั้นซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วครับไม่มีปลากั้งให้หากินแบบเดิมอีกแล้วซึ่งไฮไลท์ของน้ำตกตาดปลากั้งต้องเป็นช่วงนี้เลยครับช่วงหน้าฝนหรือปลายฝนต้นหนาวเท่านั้นเพราะน้ำจะเยอะแล้วแผ่เต็มหน้าผาซึ่งมันสวยงามมากๆเลยครับที่แรกดีมากโชเฟอร์พามาสวยมากๆมากกับการเจ็บตัวใช่แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำเยอะเราก็เลยได้น้ำตกที่มันเป็นม่านเนี่ยสุดจากซ้ายไปขวาเลยนะเห็นไหมสุดเลยสวยมากให้แบบติดเต็มติดเลยแล้วก็เดินไม่ไกลใช่เดินจากรถมาประมาณก็จะ100-200 เมตรประมาณนี้ไม่เหนื่อยอากาศเย็นแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่สวยที่สุดของเขาเลยรีบๆมากันนะเสร็จสิ้นภารกิจในจุดแรกอยากจะบอกความรู้สึกตรงนี้ว่าเราอิ่มความสวยงามณจุดนี้มากๆเลยครับอ่ะไม่เป็นไรไปจุดที่2กันต่อครับตรงเนี้ยเหรอคะครับใช้รถไถยังไม่ต้องชาวบ้านระดมช่วยกันเอาจอบขุดกันเองอ๋อนี่คือชาวบ้านทำกันเองเหรอคะโอ้ก็เลยให้อนุญาตใช้รถมาดักครับพอทำแล้วพึงอนุญาตทำแล้วก็ต้องอนุญาตแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีเป็นรายได้ของหมู่บ้านไง
ระหว่างทางที่มันทุลักทุเลก็เริ่มมีท่าแปลกๆกันแล้วนะฮะเพื่อนเราถึงแล้วเหนื่อยไหมก็ไม่เท่าไหร่ก็อันนี้คุณลุงพามาที่เนินสองเต้านะคะนี่เขาบอกว่าเป็นเต้าแรกนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าคุณลุงจะพาไปเต้าที่สองไหมหรือยังไงนะแต่ว่ามุมนี้สวยมากคือเรามองไปเห็นไหมทุกคนเห็นอ่างเก็บน้ำด้วยสำหรับชุมชนบ้านน้ำจวงหรือที่ถูกขนานนามว่าเป็นซาปาเมืองไทยเนี่ยเป็นชุมชนที่มีธรรมชาติสวยงามมีทั้งน้ำตกภูเขาป่าไม้และดอกไม้นานาพันธุ์เป็นชุมชนของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งซึ่งยังรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมคงเดิมอยู่และบนเนินสองเต้าแห่งนี้เนี่ยเป็นจุดท่องเที่ยวนาขั้นบันไดบ้านน้ำจวงเนี่ยที่มีพื้นที่กว่า500ไร่และมีความสูง 1,000 เมตรถ้าหากเพื่อนๆมาในช่วงหน้าฝนเพื่อนๆก็จะได้เจอน้ำตกตัดปลากั้งอย่างที่เราพาไปนะครับถ้ามาในช่วงหน้าหนาวที่นี่จะหนาวจัดมากๆเลยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับที่นี่พวกเราอยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เพราะผมเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ยังใหม่และยังสดอยู่มากๆเลยครับและที่สำคัญมาง่ายมากๆรถทุกชนิดเข้าถึงครับและนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราสามารถมาถ่ายรูปสวยๆกันได้นะครับนี่คืออ่างเก็บน้ำบ้านน้ำจวงครับตามนั้นครับตามแผนหลังจากที่เรากลับมาเราก็มากางเต็นท์ตอนนี้ไฟก็มืดนิดนึงเนาะที่นี่มีทั้งลานกางเต็นท์และโฮมสเตย์นะแล้วก็อาหารเย็นเนี่ยสามารถแอดออนเพิ่มได้นะครับยังไงติดต่อที่ศูนย์การเรียนรู้ภูทับ4ในราคาหัวละ100บาทสำหรับอาหารเย็นครับมาดูอาหารมื้อเย็นของพวกเรากันดีกว่าอยากจะบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยถูกปากแล้วผักเนี่ยมาสดๆกรอบๆกันเลยนะฮะอร่อยจริงๆครับตอนนี้เป็นเวลา 2:30 น.นะคะอุณหภูมิตอนนี้ 23.4 ก็กำลังดีไม่หนาวมากกำลังสบายจริงๆแล้วที่นี่ก็มีไฟฟ้าให้ใช้นะแต่ว่าเราขี้เกียจลากสายก็เลยพกเจ้าอีโคโฟมาด้วยเนี่ยก็เลยจัดการใช้ซะเลยสะดวกเพราะว่าพอร์ตมันเยอะคืนนี้ขอนอนก่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับที่เหลือของเธอได้ไหมอยากลืมตาและตาพบเธอจนวันสุดท้ายอย่าเป็นคนที่ได้นอนดาวข้างเธออีกหมื่นวันลายไม่จุ่มพิษเธอสักล้านครั้งอยู่กับฉันไปนานนะเธออย่าเป็นคนที่ได้นอนดาวข้างเธออีกหมื่นวันลายไม่จุ่มพิษเธอสักล้านครั้งเห็นไหมทุกคนมีทุ่งดอกไม้มีหมอกด้วยเต็มเลยโอ้สวย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 เช้าเช้าอากาศเย็นเย็นเลยแหละตีห้าอากาศเย็นมากช่วงแบบก่อนเช้าอ่ะแต่พอหลังจากแสงแดดได้แบบสาดลงมาแล้วก็รู้สึกอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนกันเพราะที่นี่ถ้ากลางวันดูมันมีอากาศค่อนข้างจะร้อนอยู่เหมือนกันนะกลางวันแต่พอเช้าเมื่อคืนนอนกันเนี่ยถือว่าหนาวเลยเดี๋ยวผมจะมารีวิวภาพรวมของลานนี้ให้ดูแล้วกันนะครับนี่คือด้านบนของลานนะครับคือจุดกลางเต็นท์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจุดที่อยู่จุดสูงสุดของที่นี่เลยนะเนี่ยเห็นไหมมันจะเห็นวิวแบบอย่างนี้เลยนะแล้วก็จะมีศาลาหรือที่นั่งแบบอเนกประสงค์เนื้อสำหรับใครที่มากางเต็นท์หรือมาพักเนี่ยมาใช้ร่วมกันได้
มาทานข้าวแล้วก็สามารถเดินขึ้นบันไดตัวเนี้ยนะฮะขึ้นบันไดนี้ขึ้นไปชมทะเลหมอกด้านบนอีกมันก็จะได้อีกวิวนึงวิวมุมสูงนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปอันนี้จะรีวิวร้านให้ดูก่อนเนาะก็ที่นี่ก็จะมีเต็นท์ให้เช่าเห็นเต็นท์ไหมที่เต็นท์ที่เหมือนกันเนี่ยคือเต็นท์ของลานแห่งนี้นะครับก็มีหลายหลังอยู่เหมือนกันนะตรงนี้4ตรงนั้น3 7หลังแล้วก็ตรงที่เรากางเต็นท์กันพอดีของเรากางข้างล่างครับเพราะว่าเห็นไหมถ้าเรากางคันด้านล่างเนี่ยพอเราเปิดเต็นท์ออกมาเนี่ยเราก็มาโนเวลาเปิดออกมาปุ๊บก็จะเจอหมอกเจอดอกไม้ก็จะได้ภาพสวยๆฟินๆเช้าเช้าแต่ว่าไอ้ลานด้านล่างตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่ให้สำหรับเต็นท์ประมาณผมเนี่ยประมาณ3หลังก็เต็มแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเต็นท์เช่าของเขาอยู่อีก2หลังตรงนู้นจุดสูงสุดนะครับของลานแห่งนี้ด้วยเมื่อขึ้นไปเวลาขึ้นมาณจุดนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปคือวิวนะความสูงเนี่ยมันทำให้วิวเนี่ยเปลี่ยนไปได้ด้านบนเป็นลักษณะอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนฮะเป็นที่นั่งสำหรับจิบกาแฟแล้วกันแล้วช่วงที่น่ามาเที่ยวที่สุดก็คือช่วงนี้เลยนะปลายฝนตุลาอีกแล้วนะฮะไปกับทริปเราที่ไหนเราก็จะบอกว่าช่วงที่สวยที่สุดคือปลายฝนต้นหนาวนี่แหละเพราะว่าที่นี่ถ้าอากาศหนาวจะแห้งและไม่มีหมอกจะแค่เยือกเย็นเฉยๆถ้าอยากจะเห็นหมอกเยอะๆก็คือช่วงนี้นะครับมากันได้เลยปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเดี๋ยวผมลงคลิปปุ๊บเพื่อนมาปุ๊บปังแน่นอนแล้วก็ที่ลานแห่งนี้นะฮะที่กรุ๊ปเรามาเนี่ยมีทั้งหมด3ค่ายก็คือ AS 2แล้วก็ D-Tag หลักๆ ก็คือ AS กับ2แล้วกันถ้ามามีสัญญาณแน่นอนครับคณะของเรา3หลังคือลงตรงนี้พอดีเลยสวยด้วยผมว่าทุกการเดินทางก็เหมือนการจดไดอารี่เล่มใหญ่เล่มหนึ่งซึ่งมีตัวละครเป็นตัวเราสร้างสรรค์มันด้วยตัวเองไม่ว่าจุดหมายปลายทางจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนั้นไม่สำคัญนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเดินทางคือประสบการณ์และความทรงจำที่มันจะอยู่ในไดอารี่เล่มใหญ่เล่มนี้ไปตลอดกาล